ในที่สุดก็มียักษ์เปลี่ยนใจยักษ์เปลี่ยนใจเหรอเมื่อคืนนี้มันมาหาพี่ข้าอีกแล้วไม่มีเหตุผลข้าไปละงั้นคืนนี้เจ้าไปคอยดูก็ได้ชะนีชะนีมันจะเข้ามาในนี้ได้ยังไงลูกอาจจะเป็นชะนีเสร็จแม่ก็ได้ไปเจ้าค่ะแม่ก็อยู่ที่นี่แล้วไงจะรู้แต่ย้อมอยากเลี้ยงชะนีเจ้าชะนีน้อยเราขออุ้มหน่อยนะอะไรทำไมชะนีถึงกัดพี่สุดยักษ์มันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆนี่เองเรื่องนี้พลันตายออกไปช่างต้องปิดปากให้เงียบอย่าเผยหนอกใครเด็ดขาดกัญญาช่วยเอากล้วยในห่อผ้านี่ไปให้น้องชะนีกินหน่อยได้ไหมจ๊ะ